สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ประตูน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาเพื่อนมาช้อปปิ้งมาเดินดูเสื้อผ้ากันนะคะในซอยนรกหรือซอยเพชรบุรี21นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝั่งโน้นกันก่อนนะคะเนี่ยนะคะก็เรียบร้อยแล้วข้ามถนนมาแล้วนะที่เราจะไปช้อปปิ้งกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นซอยเพชรบุรี21นะคะก็จะมีเสื้อผ้าขายมากมายตลอดทางเลยนะทั้งราคาส่งราคาปลีกนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามมาเลยค่ะเนี่ยนะฮะซอยเพชรบุรี21นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะนี่นะฮะเสื้อผ้าเริ่มตั้งแต่ร้านแรกเข้าไปเลยนะระยะทางก็จะยาวพอสมควรนะฮะเดินเข้าไปจนสุดนู่นเลยนะถึงตึกใบหยก2นะฮะรอบๆตึกก็จะมีเสื้อผ้าขายอีกนะฮะสาเหตุที่คนเรียกซอยนี้ว่าซอยนรกนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหลังๆนะคะที่นี่ก็จะมีคนไปเดินเยอะมากนะฮะอากาศก็ร้อนมากแล้วก็เบียดกันมากนะฮะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าซอยนรกนั่นเองนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีคนเบาบางไปหน่อยนึงนะก็อาจจะไม่ค่อยนรกเท่าไหร่นะคะเดินสบายมากขึ้นนี่นะเสื้อผ้าต่างๆประมาณนี้นะฮะราคาส่งก็มีนะสำหรับเสื้อผ้าต่างๆที่นี่นะก็จะมีมากมายหลายแบบนะฮะสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนทำงานสำหรับวัยรุ่นมีครบหมดเลยนะฮะก็เนี่ยนะมากมายเลยส่วนทางด้านราคาก็ราคาส่งก็อาจจะมี3ตัวขึ้นไปนะฮะบางร้านก็จะขายส่งอยู่แล้วตัวเดียวก็ส่งนะฮะก็มีมากมายให้เลือกกันเลยนี่นะฮะสีสันสดใสสวยงามทีเดียวซื้อยูสกีสวยๆเยอะแยะเลยนะฮะที่นี่ราคาก็ไม่แพงมากนะฮะนี่นะซื้อยูขายส่งนะฮะใครสนใจรับไปขายก็ที่นี่ก็มีราคาส่งให้ด้วยนะฮะเพราะคนส่วนใหญ่ที่มาเดินที่นี่ก็จะรับไปขายด้วยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันแบบถุงใหญ่ๆเลยหลายๆตัวนะฮะนี่นะฮะอย่างที่เห็นนะฮะช่วงนี้คนจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะฮะก็เดินกันสบายๆทีเดียวนี่นะฮะบรรยากาศก็ดีนะฮะไม่ร้อนนะเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายหลายสไตล์เลยนะถ้าทางด้านของกินก็มีเรื่อยๆตลอดทางนะฮะไม่ต้องกลัวอดนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันเลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศกันไปนะเสื้อยืดนะเสื้อผ้าผู้หญิงนี่นะฮะชุดคุณผู้หญิงก็มีเยอะเลยนะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนที่เคยมาเดินนะเมื่อก่อนนี้คนจะแน่นกว่านี้เดินนี่คือต้องแบบไหลตามกันไปนะช่วงนี้ก็สบายกว่าเยอะเลยกางเกงยีนนะส
เสื้อผ้าที่นี่นี่ก็คือมีครบจริงๆนะถ้าสมมติใครมาเดินนี่คือต้องได้ติดไม้ติดมือแน่ๆเลยนะฮะมีหลายสไตล์จริงๆเลยวันนี้เราก็ว่าจะมาหาดูเสื้อยืดหน่อยนะฮะรู้สึกว่าอยากจะได้เสื้อยืดเพิ่มนะฮะร้านนี้ก็โอเคนะเสื้อยืดสีดำสกรีนนะสวยทีเดียวร้านนี้โอเคมากเลยนะสวยมากราคาก็ดีด้วยนะต้องจัดซะหน่อยนึงเดี๋ยวขออนุญาตโอนเงินให้น้องหน่อยนึงนะฮะโอนค่าเสื้อนะฮะก็ลดการสัมผัสเงินสดด้วยนะฮะใช้การโอนโอนเรียบร้อยแล้วนะฮะเสียเงินไปเรียบร้อยแล้วเสื้อผ้าร้านนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็โอเคทีเดียวนี่ราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะนี่นะฮะก็จัดไปอยู่ 2-3 ตัวนะเราไปทางด้านนู้นกันต่อเลยดีกว่านะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ถามพ่อค้านะฮะว่าที่นี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงอะไรยังไงนะฮะก็น้องเขาก็บอกว่ามาได้ตั้งแต่ 5:00 เลยนะฮะแล้วก็จะเก็บร้านกันก็ประมาณ 5:00 โมงเย็นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในซอยนี้กันบ้างดีกว่านะฮะมีนะชุดชั้นในก็มีนะฮะราคาถูกๆ4ตัวร้อยนะฮะกางเกงในกางเกงขาสั้นนะฮะก็ตามซอกตามซอยต่างๆก็ยังมีเสื้อผ้าอีกมากมายเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันเราจะเดินได้กี่ซอยนะแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะได้เยอะนะฮะเพราะเป็นคนเดินไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่ก็จะพยายามเดินให้เยอะที่สุดเพื่อเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันมากที่สุดนะฮะเนี่ยนะฮะมีเสื้อผ้าทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนะฮะเยอะแยะเลยทุกไซส์ทุกขนาดด้วยนะฮะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ต้องกลัวมาที่นี่มีเสื้อผ้าให้คุณได้เลือกแน่นอนนะกางเกงนะนี่ก็เป็นเสื้อยืดอีกแล้วนะฮะเจออีกแล้วเสื้อยืดคือเราเป็นคนชอบเสื้อยืดมากเลยนะใส่สบายราคาก็ไม่แพงด้วยนะลวดลายสดใสเลยทีเดียวมานี้นะฮะเดี๋ยวกลับไปด้านนู้นกันดีกว่านี่นะเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับขึ้นไปนะฮะทางเดินเสื้อยืดนะฮะเสื้อผ้าสุภาพสตรีต่างๆนานาเสื้อยืดอีกแล้วนะฮะสกรีนสดใสทีเดียวกางเกงยีนจากราคาก็ดูตามไปก็ไม่แพงมากนะฮะแทบทุกร้านเลยราคาก็จะประมาณนี้นะอ
ปกติจะไม่ค่อยได้มาประตูน้ำบ่อยนักนะฮะแต่จากวันนี้แล้วก็คงจะต้องมาบ่อยแล้วนะเพราะว่าเสื้อผ้าถูกใจเยอะแยะเลยนะกางเกงนะฮะสวยทีเดียวชุดเด็กก็มีนะคะเครื่องประดับของกระจุกกระจิกก็มีนะกางเกงนะคะตัวละ120เท่านั้นนะราคาดีทีเดียวชุดเด็กน่ารักน่ารักเสื้อเชิ้ตก็มีอย่างที่เห็นนะคะเสื้อผ้าที่นี่เยอะมากเลยนะบางทีก็บรรยายไม่ถูกเงียบๆไปบ้างไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะมันเยอะไปหมดจริงๆก็ขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะคะนี่นะคะเยอะจริงๆนี่นะคะสวยมากเลยนะคะเดินไปเดินมาก็กิเลสแตกไปหมดแล้วนะคะก็ต้องพยายามอดใจเอาไว้นะคะเดี๋ยววันหลังค่อยมาเดินกันใหม่นะเสื้อยืดนะคะกางเกงนะก็บางร้านก็ไม่ได้เปิดนะฮะเนี่ยซื้อไปขายเหมาะมากเลยนะเนี่ยขายออนไลน์ก็ได้นะฮะขายหน้าร้านก็ได้ที่นี่ราคาส่งอยู่แล้วนะซื้อยืดลายสวยๆน่ารักน่ารักนะฮะซื้อไปขายยังไงก็ขายได้นะสวยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนี้กันบ้างนะฮะวัดอุณหภูมินิดนึงข้างในนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะบรรยากาศสบายๆเย็นๆนะฮะมารวยพาซ่านะคะในนี้นะเนี่ยตามที่เห็นตามป้ายราคานะคะราคาไม่แพงเลยนะหลักสิบหลักร้อยเสื้อยืดแขนยาวนะเนี่ยตัวละ90บาทนะไม่แพงเลยเนี่ย70บาทก็มีก็ประมาณนี้นะฮะในมาโรยพาซ่านะเดี๋ยวเราไปเดินข้างนอกกันต่อนิดนึงนะฮะเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้เรายังไม่ได้ดูกันเช่นเคยนะครับภาพส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยตัดเท่าไหร่นะถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าอยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆสดๆกันนะฮะเป็นบางช่วงที่จำเป็นต้องตัดจริงๆก็จะตัดออกนะฮะเราไปกินข้าวมันไก่ประตูน้ำสำหรับคลิปประตูน้ำในวันนี้ก็คงจะต้องประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบบนข้างนอกที่ร้านข้าวมันไก่นะฮะมาประตูน้ำก็ต้องกินข้าวมันไก่สิฮะถ้าไม่กินก็อาจจะมาไม่ถึงประตูน้ำ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะในซอยเพชรบุรี21นะฮะหรือว่าซอยนรกนั่นเองนะฮะถ้ายังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพื่อให้เรามีกำลังใจทำงานกันต่อไปอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์ลงมาได้ด้านล่างเลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปจบกันที่ร้านข้าวมันไก่เลยนะฮะเดินออกไปถึงปากซอยแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ